ย้อนอดีตมวยดังครับไปดูเพชรมรกตทีเด็ด99เจอกับรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวครับมวยเข่าเจอกับมวยฝีมือกาฬสินธุ์เจอกับมหาสารคามครับเป็นดาร์บี้ไฟท์ทางภาคอีสานแล้วก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายด้วยครับย้อนกลับไปดูครับจำกันได้ไหมครับว่าใครชนะย้อนอดีตมวยดังครับไปดูผลงานของเฮียอั้งมอจุเจริญระวีอารามวงต่อเนื่องเลยนะครับนี่เป็นการพบกันระหว่างเพชรมรกตทีเด็ด99เจอกับรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาว126ปอนด์เท่ากันครับดร.พงษ์ครับถอดมงคลให้กับรุ่งเพชรเพิ่งจะไปพลิกแพ้พลังทิพย์หรือว่าเจ้าเทพบุตรมานะครับทางด้านของเจ้ารุ่งเพชรก่อนหน้านั้นสดมากๆอ้าวแม่เจอเหลี่ยมของเพชรมรกตนะครับรุ่งเพชรนี่จากกาฬสินธุ์ครับถิ่นเมืองน้ำดำขุนเข่าปิดวิญญาณส่วนเพชรมรกตทีเด็ด99ครับนี่จอมฝีมือครับเก่งกาจไร้กาจมากตอน108ปอนด์หาตัวจับยากมากลูกศิษย์ของเสี่ยตีทีเด็ด99ครับเพชรมรกตทีเด็ด99จากจังหวัดมหาสารคามครับต่างกันไม่กี่กิโลครับกาฬสินธุ์กับมหาสารคามกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดศึกชูเจริญมวยไทยครับประจำวันพุธที่13สิงหาคม2557ยอด 1,400,000 เศษตีเข่าขวาครับรุ่งเพชรเอาแม่ลูกนี้นี่คู่ต่อสู้นี่นวมถึงพื้นแล้วนะครับโอ้โหโดนกินเปล่าเลยนะครับเข่ากระแทกกับขมับครับแล้วไม่ได้เกรงไม่ได้ป้องกันด้วยนะครับโอ้ถือว่าเจ็บฟรีครับรุ่งเพชรแทงซ้ายครับเพชรมรกตแทงขวาโต้ครับรุ่งเพชรยังไม่ได้ตีเข่าถนัดเลยนะครับนี่เป็นยกที่3ครับโยนหมัด1 2เตะซ้ายมาถีบซ้ายครับยังเข้าไม่ถึงตัวเท่าไหร่โอ้โยนเข่าซ้ายดอกนี้สวยครับเป็น2แรงบวกของเพชรมรกตยังตีไม่ถนัดเลยครับรุ่งเพชรโอ้หมดยกที่3ครับดูกันยาวๆครับมวยเข่ากับมวยฝีมือคือถ้าเกิดฝีมือจัดๆมากๆเนี่ยอย่างก่อนหน้านั้นที่รุ่งเพชรแพ้มาครับก็คือแพ้เทพบุตรหรือว่าเจ้าพลังทิพย์นอสีพึ่งณตอนนั้นนะครับมีผลักออกแล้วก็เตะอย่างนี้ครับแล้วก็เข้ามาก็มีสับศอกอ้าวสับไปก่อนครับรุ่งเพชรแทงขวามาครับแทงซ้ายโต้ครับเพชรมรกตรุ่งเพชรปัจจุบันนี้เลิกมวยไปแล้วนะครับแทงซ้ายครับรุ่งเพชรบ้านเปล่าบริการครับไปทำธุรกิจขายน้ำมันน้ำมันครับทำปั๊มน้ำมันครับที่กาฬสินธุ์เตะขวามาครับดันออกแล้วก็ขยับเนี่ยครับไม่รู้จะออกขวาออกซ้ายแล้วครับเนี่ยครับยัดซ้ายครับเพชรมรกตทำให้รุ่งเพชรยังตีได้ไม่ถนัดเลยนะครับณตอนนี้ครับพยายามเด้งตีแต่ว่าก็ยกซ้ายบังครับแล้วครับแหมพอมาเด้งซ้ายก็พอเข้าบ้างครับเต็มชายโครงเตะขวาไม่เข้าครับรุ่งเพชรแทงซ้ายได้ครับเตะซ้ายคืนครับแล้วยกซ้ายบังครับนี่ครับอาวุธจัดมากๆครับเจอเหลี่ยมโอ้เกือบหัวทิ่มครับทีบหลุดทีบหลุดตีเข่าซ้ายครับรุ่งเพชรดูการไล่แขนของเพชรมรกตครับแล้วเตะซ้ายครับแล้วก็แทงซ้ายยัดเข้าไว้ครับเตะขวามาครับรุ่งเพชรเจอเกี่ยวโอ้ยเนี่ยครับโครงเคลงกลายเป็นโครงเคลงไปเลยครับดูครับคือถ้าเกิดฝีมือก็ต้องจัดจริงๆนะครับถึงจะสู้กับมวยเข่าได้เพชรมรกตทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับตอนนี้รุ่งเพชรยังตีได้ไม่ถนัดเลยครับหันไปมองทีมงานนะครับเอายังไงดีครับลูกพี่ครับโอ้ยโดนเข้ามาก็โดนเนี่ยครับตีเข่าครับมวยไทยมีการมีแก้ครับดูฮะว่าวิธีป้องกันมวยเข่าที่เดินชนถึงตัวตลอดเขาแก้ยังไงเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับเนี่ยครับมันล้มเหมือนเป็นโปลิโอครับแต่ว่าเพราะว่าเพชรมรกตเขาแก้มาดีครับเตะซ้ายครับนี่นะครับจะพลิกไม่ไปตีซ้ายได้เข่าขวามาครับรุ่งเพชรเนี่ยครับระยะโดนอีกแล้วครับโอ้โหล้มแผลครับถีบซ้ายเอาไว้ครับคือล้มทีนึงก็ใจหายแวบทีนึงครับกองเชียร์รุ่งเพชร
ถ้าเกิดเล่นได้เหมือนก็หายไปทีละพันนะครับดักแทงซ้ายอีกครับเพชรมรกตแล้วไม่ยอมให้กระดุมเพชรขึ้นคอพอลุงเพชรขึ้นคอได้แกไล่แขนเสร็จครับเนี่ยครับไล่แขนแล้วผลักออกแล้วดูฮะโอ้โหต้องกินชกไปนี่กินไทลีนอนไปด้วยครับแล้วก็เดินช้าแล้วครับจ่ายตังค์สิครับรออะไรครับถึงรอตอนชูมือเขาก็ไม่ลดราคาให้ครับจ่ายก่อนล่วงหน้าเลยครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่เพชรมรกตทีเด็ด99นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาว